สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆตอนนี้มีภาพล่าสุดเกี่ยวกับน้องริซ่าของเรานั้นปล่อยออกไปแล้วถึงน้องริซ่าของเราจะไม่ได้ปล่อยเองก็ตามทีนะจ๊ะแต่เป็นน้องพาริสานั่นเองนะจ๊ะที่ปล่อยภาพนี้ออกมาเป็นงานปาร์ตี้ 70th anniversary นั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นการครบรอบ70ปีอะไรมีทราบได้แต่ว่าถ้าเกิดเขามาลงภาพในวันนี้เนี่ยมันจะไปตรงกับวันเกิดของคุณพ่อของน้องริซ่าหรือเปล่านะคุณพ่อมาโก้ไหมอันนี้เอ็ดก็ไม่ทราบเพราะว่าในภาพเนี่ยก็จะมีการใช้ลูกโลกเนี่ยบังหน้าบุคคลอีก2คนไหมส่วนน้องพาริสากับนอริซ่าของเรานั้นก็ปรากฏในภาพแล้วก็พร้อมลูกโป่งสีฟ้าอะไรแบบนี้นะจ๊ะซึ่งในวันนี้นอริซ่าเนี่ยโอ้โหแต่งตัวโคตรน่ารักมากๆเลยมีใบหน้าที่แบบน่ารักอ่ะติดกิฟต์แล้วดูทรงผมดูชุดมันทำให้ดูเหมือน14อีกครั้งแบบไม่ต้องโนสนโนแคร์แบบไม่เมคอัพเลยนะจ๊ะหน้าสดยังไงให้ดูเด็กลงมากมายขนาดนี้ปกติน้องลิซ่าก็หน้าเด็กอยู่แล้วพอวันนี้มาในลุคที่แบบติดกิฟต์ทีนึงหนูถ้าเกิดสะพายกระเป๋าเป้นะไปโรงเรียนกันได้เลยนะจ๊ะ แล้วก็ด้วยภาพเนี่ยปล่อยออกมาไม่นานนักนะครับก็มีคนไปสื่อว่าน้องลิซ่าของเรานั้นสวมรองเท้าจากแบรนด์มิวนะครับแบล็กซาตินบาลีแฟลตส์นั่นเองนะจ๊ะโอ้น่ารักมากทีเดียววันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากพูดแต่ว่าแค่เห็นรอยยิ้มของนอริซ่านั้นใจเราก็ฟูฟ่องแล้วก็มีความสุขกันมากๆกันแล้วทีเดียวนะครับอ่ะถ้าใครรู้ว่าครบรอบ70นี่มันคือครบรอบ70อะไรแต่ว่าถ้าเกิดเป็นงานวันเกิดจริงๆก็น่าจะใช้คำว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรอย่างนี้แล้วก็มีชื่อคนซะมากกว่าน่าจะเป็นงานอย่างอื่นนะเพื่อนๆนะก็ยังไม่มีใครปล่อยรายละเอียดออกมานะจ๊ะในส่วนนี้ว่านอริซ่าเนี่ยไปร่วมงานครบรอบ70ปีของอะไรกันแน่เพราะว่าแอดก็ลองไปสืบสอบอีกเล็กน้อยเอ๊ะมีลูกโลกแบบนี้อาจจะเป็นยูนิเวอร์แซลหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่เพราะยูนิเวอร์แซลอายุมากกว่านั้นแล้วนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมแล้วก็จะเอามาบอกกันอย่างแน่นอนแต่ปัจจุบันนี้นะจ๊ะก็มีแค่ภาพนี้กับน้องลิซ่าแล้วก็มีการระบุว่าอยู่กับน้องพาริสาเพื่อนสาวคนสนิทของน้องลิซ่าเท่านั้นนะจ๊ะยังไงแอดก็มาสั้นมากๆกันเลยทีเดียวนะแต่มาอัปเดตกันสักหน่อยนึงนะจ๊ะไม่นานเนี่ยเราจะคิดถึงน้องลิซ่ามากๆที่ไม่มีภาพใหม่ๆให้เราได้ดูกันเลยนะจ๊ะภาพนี้ก็ถือว่าเป็นภาพล่าสุดกันแล้วแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นภาพที่น่าจะถ่ายที่ประเทศไทยนะจ๊ะเพราะน้องพาริสาก็อยู่ด้วยเนาะไม่น่าจะเป็นภาพปัจจุบันแต่เป็นภาพที่แบบจงใจจะมาปล่อยในวันนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันโดดมาในวันนี้ก็แอดก็ยังคงคิดวนเวียนว่าเป็นวันเกิดคุณพ่อของน้องลิซ่าที่จัดก่อนจะกลับเกาหลีด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างแล้วกันเนาะแอดก็คิดว่าประมาณนี้แต่ยังไม่อยากฟันเฟิร์มนะจ๊ะเพราะว่ารูปนี้มันก็ยังบอกอะไรไม่ได้มากขนาดนั้นเนาะสำหรับคลิปนี้แอดคงต้องขอมากันประมาณนี้แหละพยายามพูดให้นานที่สุดเพื่อจะอยู่ด้วยกันกับเพื่อนๆให้นานที่สุดนะจ๊ะเห็นหน้าน้องลิซ่านานๆก็อุ่นใจนะจ๊ะยังไงไปจริงๆกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ